สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็มังกรก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาจนถึง21มกราคมโดยประมาณนะคะโอเคเดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะคะสำหรับชาวมังกรเมื่อวันที่8พฤศจิกายนมันจะเป็นฟูลมูนลูน่าเอคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่ของคุณล่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิมังกรตรงนี้ปึ๊บ1 2 3 4 5ก็คือถ้าในเรื่องของการทำอะไรที่เป็นความชอบการมีบุตรตั้งครรภ์เกี่ยวข้องกับการมีคนเข้าหาการจีบความรักแบบหนุ่มสาวการได้ทำกิจกรรมสันทนาการอ่ะเหมือนของตัวเองเนี่ยถ้าสวเวลามีเรียนอะไรเข้ามาในเดือนที่ห้าก็จะไปชอบเหมือนกิจกรรมไปทำอะไรล่ะไปเต้นไปร้องเพลงไปทำกิจกรรมที่มันเป็นความชอบของเราเองอะค่ะซึ่งหรือของคุณเนี่ยเดือนที่ห้ามันก็เกี่ยวข้องกับความรักความรื่นรมเลิฟแอฟแฟร์ได้ด้วยเช่นกันฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นของคุณเองอ่ะเหมือนคุณได้ศึกษาหรือว่าได้ทํางานอดิเรกบางอย่างหรือว่าศึกษาคนคนนั้นเนี่ยมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็เป็นจังหวะที่คุณเข้าใจถ่องแท้แล้วก็เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเลยเหมือนตัวเองเนี่ยให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นทำให้คุณเองเนี่ยเปลี่ยนความชื่นชอบเปลี่ยนวงสังคมที่คุณคบหาอยู่นะคะต้องบอกว่าที่เปลี่ยนมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันเปลี่ยนแล้วมันทําให้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วจริงๆอีคลิปมันจะมีเหตุการณ์ที่สําคัญมากกว่านิวมูนฟูลมูนอื่นๆเพราะว่ามันกุมกับโหนดใช่ไหมเหมือนกับว่าสิ่งที่จะเกิดเนี้ยค่ะมันจะส่งผลยาวนานไป4 เดือนถัดจากนี้แล้วก็เหมือนเป็นสิ่งที่แบบจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อ่ะในเรื่องความชอบในเรื่องความรักของคุณนะคะในเรื่องของสิ่งที่เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์งานอดิเรกพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะวันที่16พฤศจิกายนก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่12ของคุณความรักการเงินนะคะหลายคนอาจจะไปเจอสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้เปิดเผยให้ใครรู้มากนักหรือว่ามีแผนการที่จะทำรายได้ทำงานสร้างรายได้อะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะอาจจะมาจากความชอบของคุณนี่แหละนะคะแต่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่กำลังคิดอยู่กำลังเหมือนสานฝันกำลังหาข้อมูลอยู่เพราะว่าชาวมังกรเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่เป๊ะถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่นำสิ่งนั้นออกมาสู่ที่สาธารณะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ค่ะคุณมีโอกาสเหลือเกินที่คุณจะศึกษาเรื่องพวกนั้นอยู่ให้แบบมั่นคงรอบคอบมากกว่าเดิมได้แล้วก็หรือแม้แต่ในเรื่องของความรักใช่ไหมเหมือนช่วงเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะคุยก่อนที่จะเปิดตัวอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะแต่มันเป็นจังหวะเหมือนกับความรู้สึกชิวๆอ่ะใครมาถ้าเขาดีเราก็ศึกษาดูใจไปไม่ปิดกั้นใดๆทั้งนั้นประมาณนี้นะคะถัดมา17พฤศจิกายนก็จะมีดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูนะคะก็เป็นการอยู่กับตัวเองคิดวิเคราะห์หาข้อมูลบางอย่างที่อยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณพยายามศึกษาเรื่องนั้นๆนะคะให้มันลึกลงไปมากกว่าเดิมอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของงานประจําในเรื่องของสิ่งที่คุณทําทุกอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณศึกษาสิ่งเนี้ยมากลงไปหรือแม้แต่ความเชื่อก็ได้นะคือเวลาที่มันมีดาวไปอยู่ในเรือ12คุณอะแสดงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองอะเก็บเนื้อเก็บตัวมากๆนะคะเพราะหลังจากนั้นวันที่22พฤศจิกายนก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่12ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าในหลายคนนะคะจะมีในเรื่องของการคิดในเรื่องของ passive income การเงินการลงทุนนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของสัญชาตินะคะในเรื่องของความตาย
ในเรื่องของพินัยกรรมเนี่ยเหมือนกับคุณได้มองไว้ว่าเอ้ยฉันจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไว้ไหนคือจริงๆอ่ะเวลาที่ดาวไปอยู่ในเรือน12เยอะบางคนก็จะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยอยากเจอคนสุงสิงกับใครมากหรือเป็นช่วงเวลาวางแผนของชีวิตก็ได้นะคะ23พฤศจิกายนก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีธนูก็เรือน12คุณถ้าจะเป็นการวางแผนหรือคิดอะไรบางอย่างหรือบางทีอ่ะให้ถ้าจะให้ระวังเนาะเวลามีดาวไปตกใน12จะให้ระวังในเรื่องของพวกโรคซึมเศร้า depressed อยู่กับตัวเองมากๆอย่างเงี้ยแต่มองแล้วของคุณอาจจะเป็นลักษณะของการเตรียมพร้อมบางอย่างในเรื่องของการเงินในเรื่องของการสื่อออกสื่อออนไลน์ในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงหรือสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เป็นงานประจำเป็นงานที่ทําทุกวันทุกวันเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรก็ได้นะคะซึ่งมองแล้วคุณมีความชื่นชอบในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งนั้นนะก็อาจจะเหมือนกับมีการบอกช่วยประสานงานช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยคนที่แบบรู้จักอะค่ะช่วยกันบอกต่อเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะ23พฤศจิกายนก็จะมีดาวพฤหัสเดินนำหน้าซึ่งพฤหัสในที่นี้นะคะตอนนี้อยู่ในเรือนที่4ในเรือนที่เท่าไหร่3จะเข้า4 3ก็คือการสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะส่งเสริมช่วยเหลือพูดคุยถ้าที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกชะลอตัวรู้สึกว่ามันต้องจะคุยโปรเจกต์อะไรบางอย่างแต่มันล่าช้าเหลือเกินนะคะจังหวะนี้ก็เริ่มเลยลุยสู้เต็มที่นะคะอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าคุยงานหรือว่าเป็นงานสอนของคุณก็ได้นะคะถัดมา3ธันวาคมเนปจูนเดินนำหน้าเช่นกันนะคะที่ผ่านมาตอนที่มันเดินถอยหลังเนี่ยเหมือนคุณเข้าไปอยู่กับคือเวลาปกติเนปจูนเป็นดาวของการที่มองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนหรือการใช้จินตนาการความสร้างสรรค์ใช่ไหมเวลาเดินถอยหลังเนี่ยมันเหมือนกับทําให้คุณอ่ะเห็นความจริงขึ้นมาเปาะหนึ่งอ่ะเหมือนกับเห็นแบบความจริงให้ฉันต้องไปทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยพอเวลามันเดินนําหน้าคุณก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการใช้ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์หรือว่าการออกแนวใช้งานศิลปะการใช้การบําบัดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานของคุณที่จะสร้างสรรค์ออกมาเนี่ยได้นะคะถัดมา6ธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนของตัวคุณเองจากนั้นคุณจะสื่อสารอะไรอ่ะเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะพูดอะไรออกมาเนี่ยคนก็จะให้การรับฟังที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูจะจริงจังซีเรียสมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะจะไปสัมภาษณ์งานจังหวะนี้สู้เลยลุยเลยนะคะเพราะว่าคนจะให้ความเชื่อถือกับคุณได้เยอะมากนะคะ7ธันวาคมฟูลมูนในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่6นะคะฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานประจำสุขภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคุณอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะอาจจะเป็นการหันมาดูแลสุขภาพหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่เพราะว่าฟูลมูนเกิดขึ้นแล้วมันมีอังคารที่มันถอยหลังด้วยใช่ไหมคือที่ผ่านมาน่าจะคิดทบทวนอ่ะสมมติว่างานที่ทำไปรู้เต็มที่แต่ที่ผ่านมาสักพักรู้สึกมีการชะลอตัวหรือว่ายับคิดยับทำไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการทีนี้ฟูลมูนเนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าที่ฉันทำมาเนี่ยฉันถูกต้องหรือเปล่าเป็นการคิดทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องสุขภาพก็แล้วแต่นะมันเป็นการที่คุณกลับไปพิจารณาถึงเรื่องนั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวพุธอยู่ในเรือนที่หนึ่งเรือนตัวคุณเองนะคะก็มองว่าคุณเองน่าจะหันมาใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพในเรื่องของการสื่อสารความรู้ที่มันลึกกับเรื่องนั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะได้หรือแม้แต่ในเรื่องของงานที่เป็นงานประจำคือคุณเองอ่ะจะคิดอะไรที่ตัวเองเป็นหลักก่อนอ่ะนอกไหมทำอะไรสมมติว่าจะทำงานนี้จะดีไม่ดีจะยังไงเอ๊ะฉันสบายใจหรือเปล่าฉันสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้มากหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ความเชื่อของคนในองค์กรเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันเป็นหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
เนาะทีนี้ถัดมา9ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะค่ะจะรู้สึกได้ถึงการมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะมีเงินเข้ามาเยอะแยะเลยมีในเรื่องของคนเข้ามาจีบติดพันก็ได้นะคะในช่วงเวลานั้นนะมีเงินมีความรักเข้ามาหาคุณแล้วก็มันจะมาในแง่ที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตไม่ใช่สิ่งที่แบบมาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มั่นคงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะคือคุณเองต้องการอะไรที่มันมั่นคงอยู่แล้วแล้วจังหวะเวลานี้คือเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเรื่องความรักหรือว่าเรื่องการเงินนะคะคุณจะค่อนข้างต้องการสิ่งที่ทำให้คุณมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะถัดมาวันที่20ธันวาคมนะคะก็จะมีดาวพฤหัสที่เข้าสู่เรือนที่4ของคุณแล้วนะคะก็ในเรื่องของครอบครัวนะคะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้คุณมากๆเลยโอกาสการเดินทางความสำเร็จอาจจะมีโปรเจกต์ที่อยากทำกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะได้ทำธุรกิจกับคนในครอบครัวนะคะในการที่มีการสอนมีการให้ความรู้คนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ21ธันวาคมนะคะจะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรก็คือเรือนตัวคุณเองนะคะเหมือนจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำอะไรเพื่อตัวเองในเรื่องของการเงินการลงทุนคือเปิดให้คนเห็นเลยว่าฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเป็นการประกาศประชาสัมพันธ์ไปในตัว23ธันวาคมนิมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรก็คือตัวคุณเองเป็นการเริ่มต้นค่ะบางคนอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแมสเปลี่ยนสิ่งที่คนมองเข้าหาคุณนะคะการสื่อสารการพูดการจานะคะโดยสิ่งนี้บางทีมันเกิดแบบมันไม่ค่อยได้แพลนอ่ะซึ่งปกติอ่ะมังกรต้องเป็นคนที่ต้องแพลนทุกอย่างสิ่งใช่ป่ะแต่ทีนี้พฤหัสเนี่ยจูนมันเข้ามาทางมุมฉากเริ่มต้นน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้สามารถจะวางแผนได้100%แต่สิ่งที่ทําในตอนเนี้ยเริ่มต้นจังว่าดีนะดีมากกว่าไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงจากในเรื่องของการลงทุนการเงินหรือแม้แต่การให้คุณค่าของตัวคุณเองเนี่ยค่ะพอเวลาที่คุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองรักตัวเองแบบที่รักตัวเองแบบจริงๆอ่ะบางคนอ่ะรักตัวเองแต่ว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนบางคนรักตัวเองแล้วแบบเหมือนคือการรักตัวเองกับการ gratitude คนอื่นมันต้องไปด้วยกันเข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่การที่เรารักตัวเองฉันรู้สึกฉันดีแต่ว่าคนอื่นต่ำต้อยหมดแบบนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือน humble อ่ะมันเป็นลักษณะของการรู้สึกเห็นคุณค่าของเราเองแล้วก็เห็นคุณค่าของคนอื่นซึ่งมันต้องมีบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณอ่ะนะทำให้คุณได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีบางอย่างที่ทำให้คุณนึกถึงสิ่งนี้ขึ้นมาได้อะค่ะมันจะไม่แข็งแล้วมันก็จะไม่อ่อนมันจะเป็นลักษณะของการพอดีพอดีอะทีเนี้ยประเด็นคือพอคุณมีการได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเป็นแบบรักตัวเองอย่างถ่องแท้แล้วนะมันก็จะทำให้เกิดนิวมูนคือการที่คุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนกับลักษณะจะบอกว่าสปอนทาเนียสละเหมือนกับอ่ะเกิดก็เกิดไม่เป็นไรซึ่งจริงปกติอะมังกรจะไม่ยอมให้อะไรที่มันคาดการไม่ได้เลยอ่ะคือเขาจะตัดสินใจช้าสุดแต่มั่นคงที่สุดอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมั่นคงยังไม่แน่ใจว่ามั่นคงไม่มั่นคงนะแต่มันเริ่มแล้วประมาณเนี้ยนะก็ลองดูนะคะแสดงว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีๆของคุณได้นะคะทีนี้ถัดมาก็จะเป็น29ธันวาคมมีดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยมันอยู่ในมังกรแล้วใช่ไหมแต่มันเดินถอยหลังเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนออนไลน์ความเชื่อการต่างประเทศหรือแม้แต่งานบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณทําประจําเนี่ยมันวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งได้นะคะถ้าจะให้ระวังมากๆก็เรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะที่ตก
หล่นเสียหายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเดินทางที่มันจะแบบตกไฟล์ไปสายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งต้องระวังนะคะถัดมา2 มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมนะคะจะเห็นได้ว่าศุกร์เข้าสู่กุมเดือนที่สองการเงินคือปังมากๆในเรื่องของมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆคุณจะใช้ความคิดที่มันสร้างสรรค์มากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนำนวัตกรรมสิ่งต่างๆเข้ามาใช้แล้วก็ศุกร์เข้าสู่กุมเดือนที่สองก็เกี่ยวข้องกับเซลฟ์เลิฟด้วยคือคุณจะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากกว่านี้จะไม่ได้แบบจำกัดกับชีวิตของคุณที่มันมากเกินไปทำอะไรที่ไม่ค่อยวางแผนสักเท่าไหร่ก็ได้นะมันเป็นการลักษณะของการแบบเหมือนถ้าชีวิตคุณอะเป็นคนที่ทุกอย่างสิ่งเป็นไม้บรรทัดหมดอะจังหวะเนี้ยมันเป็นลักษณะของการที่ได้รักคุณตัวเองจริงๆอะคือการไม่เกรงอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะมันจะใช้คําว่า uptight อะคือการที่แบบจริงจังมากไปไหนอะได้ออกไหมคือถ้าคุณแบบได้ปล่อยแบบไม่ค่อยซีเรียสมากอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนทำให้ตัวคุณเองได้ผ่อนคลายเหมือนเป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยศุกร์เข้าสู่วันที่สองก็น่าจะได้มีโอกาสทําสิ่งที่คุณไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่ในชีวิตนะ6 มกราคมฟูลมูนในราศีกรกฎก็คือเรือนคู่ของคุณจบเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองมันเป็นภาวะที่คุณได้ทบทวนมาแล้วนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าการเปลี่ยนการจบครั้งนี้มันดีนะเพราะว่าพฤหัสมันมาโอเคละมันเป็นมุมฉากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้รับการปลดปล่อยพัฒนาการในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของคู่นะคะก็คิดว่ามันน่าจะดีให้เปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตน่าจะดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ประกอบให้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะโอ้มันจะมีไพ่3 ดาบต้องบอกว่าบางทีอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบบไม่สบายใจสัก100%อ่ะนะอาจจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเข้ามาเหมือนรู้สึกควบคุมไม่ได้เขาบอกว่าให้ปล่อยตัวเองไปอิสระนิดนึงอย่าจริงจังมากเกินไปในชีวิตเนาะมังกรเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้รู้สึกว่าต้องระวังในเรื่องของการเงินที่มันเข้ามามีอิทธิพลกับความดีความไม่ดีหรือว่ากิเลสนะคะตรงนี้นะเหมือนคุณต้องเป็นคนดีอ่ะคุณถ้าคุณดีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอ่ะมันจะนำพามาซึ่งแสงสว่างตัวคุณเองอ่ะในการช่องทางการหาเงินเนาะไม่ต้องกังวลเลยเราอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินเนาะสุขภาพโอ้ไม่มีอะไรนะดูแบบดูแบบว่าเป็นไพ่น่าจะสุขภาพดีอะแต่ว่าถ้าจากชาร์ตคือจางอยากให้ระวังสุขภาพจิตตัวเองนิดนึงอย่าเครียดนะหรือไม่ก็คือเราเป็นอะไรอะเราควรจะหาสิ่งที่ตรงข้ามกับเราอะค่ะมาแบบมาบาลานซ์ตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสุอาเราคบเพื่อนแบบนี้เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เราควรต้องคบเพื่อนอีกแบบนึงเพื่อให้มันแบบมาสมดุลตัวเราเองนิดนึงนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะมันเหมือนมีผู้หญิงสูงวัยเข้ามามีอิทธิพลอะหรือผู้แฟนเนี่ยคนที่เข้าหาเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วคุมไม่ให้มาหาเราก็ได้นะคะตรงนี้เป็นไพ่แหวนเป็นไพ่การเตรียมพร้อมครอบครัวเดินทางนะคะแล้วก็ไฟดับคือต้องบอกว่าที่บอกไปว่ามันมีดาวไอ้เรือนที่ห้าก็คือเรื่องของความรักเนาะความรักที่เป็นแบบการจีบกันแบบหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นอะถ้าแนะนําเช็คประวัตินิดนึงเช็คประวัติทั้งเขาและเรานะแล้วก็สําคัญคือการที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองมากเท่าไหร่อะค่ะคุณจะรู้เลยว่าโอเคฉันจะไปทิศทางไหนต่อจากนี้ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาค่ะเราจะไม่
หย่อนคุณภาพของคนที่เข้ามาก็เป็นไพ่ getting to know each other เนาะลองเปิดใจเรียนรู้คนที่เข้ามาหน่อยนะคะถ้าเรียนรู้แต่ว่าอย่าคล้อยตามขนาดนั้นนะเรียนรู้แล้วก็อาจจะใช้คนที่เข้ามาหลังจากนี้ก็ได้เพราะว่ามันน่าจะมีหลายคนที่เข้ามาในชีวิตต่อจากนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ